บางทอง13ครับบางเป็นหวัดจ้ะแต่โอเคในคู่นี้อาจจะเล่นกันในท่ามกลางฝนโปรยปลายลงมาเพราะฉะนั้นจังหวะกระทบกระทั่งกันครับก็ต้องหมอนกันนิดนึงครับจังหวะไหนกระทบกระทั่งกันไปแล้วครับก็ระมัดระวังครับแล้วก็ขอโทษกันครับเป็นเรื่องที่ดีครับเป็นตัวอย่างที่ดีกับเยาวชนครับกระทบกระทั่งในสนามแล้วก็มีน้ำจิตน้ำใจให้กันครับเอาแล้วครึ่งเวลาแรกจะเป็นทางด้านฟอร์มมากได้เกี่ยวก่อนครับภูมิจากขวาไปซ้ายหลังนะคุณตีกับภูมิแพ้ครึ่งหนักฟอร์มแม่งจะยิงใจเอาโอ้ยมันออกอีกเยอะใครจะยิงครับทีมอื่นสามคนฟอร์มแม่งเล่นใจหมายโหจับต้นติ้นไปเลยจับพึ่งไปเลยสายมาอ้าวแล้วเป็นโอ้ตู้ผมหน้าตัวนิ่งเสียเลยจริงจริงยืนอยู่สองคนเนี่ยน่าจะเป็นคนยิงแต่ว่าไปเสียให้โอ้โหกลายเป็นว่าฟอร์มลูกนี้ต้องมีสูงครับสำหรับฟอร์มที่มันมากก็เลยกล่าวถึงในขณะนี้ครับก็ต้องบอกว่าร้อนแรงอย่างต่อเนื่องครับต้องบอกว่าวันนี้ตัวผู้เล่นหลักๆอยู่กันครบถ้วนหกคู่ครับการใช้มาพี่ใหญ่ทางขวามีบางคออยู่จับแล้วลูกนี้เข้าซ้ายแต่ทีไม่ผ่านจังหวะสองยังได้อยู่เปล่าโดนเตะทะลักออกข้างไปโอ้โหติดโอ้โหนักบอลเกมมาอาจารย์ประมาณระวังระวังหน่อยเว้ยพูดถึงว่าทีมได้แค่บอลสาววันนี้กองกลางเนี่ยได้ที่เล่นมาเพิ่มเติมหรือน่าจะเข้าใจกับเพื่อนร่วมทีมมากขึ้นเยอะบางอยู่ตัวนี้มาต่อได้ขอสั้นๆคือลิกับมายังได้อยู่ว่าเป็นบอลของค่ายทอง13ครับสำหรับเกมที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าผลงานเนี่ยค่อนข้างจะดีครับสำหรับค่ายทอง13ครับบางเหนื่อยเลยเย็นเย็นตุ้งจามตุ้งจามดีถ้าฝนตกเลยยังมีแรงที่มันเหลือเยอะหน่อยใช่เดี๋ยวว่าทางซ้ายตกแล้วอยู่การก็เปลี่ยนด้วยโอ้ดีนี่ยังเปลี่ยนขวาสุดทีเดียวครับเปิดมาแล้วเปิดการทางเท้าช็อคโอ้โหลูกนี้ครับลองไปเล่นดูว่านี่การเป็นว่าไปสกัดแทงตรงหลังออกมาที่จริงมันจะเปลี่ยนทางบอลให้มันเป็นมันตรงต่อนะครับจังหวะนี้ไม่ได้ยืนของเองครับสายทะลุมาสวยครับข้างหน้าโตสายไม่ดีโอ้ดักขึ้นมาต่อยุ่งมากยังเก็บบอลได้ทางขวาเกียร์คิดมาไม่ดีจังหวะ2เป็นของช่างทอง13ครับโอ้แล้วไปใช้มือถากครับโอ้ลูกนี้เสียฟ้าแน่นอนครับแต่เชิญโอ้โหนี่เดียวมากเลยทุกคันนี้ได้ลุ้นครับช่างทอง13โอ้สวนขึ้นมาเปิดยาวแล้วก็โหลึกเกินไปครับผมที่สองตัวก็ไม่ไว้ใจครับมาทิ้งออกหลังไปครับจองเสียมลูกใส่มุมให้กับทอมที่มันได้ครับคอนเตอร์คลิกทางด้านขวาครับของลายที่มันมากเลยครับฝั่งนู้นให้เอาไหมเปิดย้อนมาโอ้โหลูกนี้ดีดูเร็วเข้ามาครับเปิดขึ้นหน้ามาก็ไม่มีใครครับบางใจเปลี่ยนทางขวาเพียงตั้งเอาจริงดูนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับเสาแรกครับจังหวะนี้ดูครับทุกท่านท่านโดนถึงสาวปิดเสาแรกไม่ดีครับโอ้ยิงไกลดูนี้มาตัวก็สองตัวปาดไม่ถึงครับแล้วก็ต้องบอกว่าฝนมันตกแบบนี้การสปินข้อเท้าอาจจะทำได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้เสร็จเลยประตูนี้ประตูแรกของทางด้านตอนวนมากมาเร็วจริงๆครับโอ้แล้วมาจากดิ้งแบ็คด้านขวาเคลียร์ขึ้นนำไปแล้วครับประตูสูงเอาแล้วประตูจังหวะนี้ช้าเลยไปครับจากกลับมาได้ลูกโล่งจับแล้วไหลเอาโอ้โหจริงๆจังหวะนี้ไม่ต้องยิงแล้วครับโอ้ไม่เด็ดขาดก็ได้จังหวะนี้ดูครับโอ้โหนี่มันจ่ายเลือดอีกครับโอ้ถ้าจะปล่อยยังเสมอหรือว่า
ตามหลังที่มีต้องบอกเลยแม่แม่เตรียมตัวโดนเห็นแน่นอนตามบอลกันเขาจังหวะนี้อย่างแค่ได้ออฟดึงเข้าให้มาที่ผมมีแหวนล้นได้ที่ไหนอ่ะยาวขึ้นมาเก็บได้จังหวะที่พักอกแล้วไปนิดนึงครับโดนดีเข้ามาแตกหลบกลายเป็นดีแล้วพี่วัดสายทะลุช่องมายอดแทงต่อโอ้โหไม่หลุดจะมากข้างหน้าเพื่อรออยู่จังหวะนี้ครับผมก็หัวแล้วพี่แจ๊คผมเล่นเล่นมานานผมก็ปล่อยเพลงไม่ได้หรอกตั้งแต่ละเดี๋ยวโคตรใหญ่เลยนี่ดูเข้ากรรมการลูกพ่อนะอย่างลูกคนน้อยนี่แน่นี่แน่นี่เลยอ่ะเปลี่ยนแกมาขวาเขาเปลี่ยนตัวมาพวกเป็นช่องมาลูกช่องแล้วลูกนี้เป็นกระโดดข้างหัวไม่ผ่านครับจังหวะสองครับเตือนไม่ถึงเพื่อนเดี๋ยวตามกลับมาไอ้บอลของท่านทองอีสานก็ออฟเปลี่ยนพลังซ้ายครับดูไอ้แชมป์มือจับกระปุกไม่ไหวแล้วแม่ไม่เกี่ยวกับการได้เป่าก็น่าเกลียดโอ้โหต้องลุกไปลุ้นก่อนกลับมาไม่เราจังหวะนี้โอ้ซ้ายนี่หลุดทางขวาโอ้โหต้องระวังครับจังหวะนี้มันสิ่งให้มาครับเราเรียกมาเลยครับโอ้โหนี่ต้องใจเย็นๆครับจังหวะนี้ผู้ตัดสินให้เป็นฟรีคิกกับปอนิมนต์มากครับโอ้โหแล้วเป็นฟรีคิกระยะถือว่าอันตรายครับดูที่ปอนครับน่าจะเป็นแบงค์ครับวิ่งมาตบปอนด้วยซ้ายลูกนี้ยังเตะทิ้งออกมาได้ครับเตะก้อนแบบได้เตะก้อนแบบครับคือเปลี่ยนการออกมาทางขวาเคียงเอสเอสไปเอาชนลุกขึ้นมาจังหวะนี้โจทางซ้ายให้ตัดหลังมายอดจับได้แล้วหักข้อเรามาลูกนี้โอ้โหจังหวะสุดท้ายเมื่อได้ยิงแต่ว่ายังติดป้องนิดนึงครับบังเปิดจังหวะสองยังได้อยู่ครับไหลจังหวะทางซ้ายครับแบงค์ยิงลูกนี้ไม่ตรงกล่องก็โอ้โหมีพลาดเหรอมีพลาดอ่ะมีวันพลาดนี่น้องวันพลาดแล้วเราจะเจ็บอีกจะเจออะไรวะมีลูกโป้งมีคนจับเจออะไรวะตั้งเตะตะปาประตูขึ้นมาเอาให้ไงดีวันนี้ดูตรงโล่งจับเรายิงเอาไม่ผ่านครับโอ้โหดูโอกาสเด็กๆวันนี้สองสามครั้งแล้วให้มาซ้ายยอดโอ้ตรงกลางยังไม่มีตัวเชื่อมครับให้มาออฟชิฟเข้ามาลูกนี้ไม่ผ่านต่อสองเรายกเท้าสูงขึ้นมาเป็นทางด้านของพี่หมอมาได้อีกเท้าครับถ้าวันนี้ฝนอาจจะตกลงมาครับแต่ว่าทั้งว่ากระทบท่ากันก็ประวันครับไม่ได้ได้ลดมาตั้งเตะจัดแดนตัวเองครับพี่ไก่ชิฟออกมาหักซ้ายครับใช่ไม่ดีแล้วยอดตัวตัวนี้จะแตะเข้าในเอ้ามาได้ด้วยแล้วล็อกเข้าซ้ายลูกนี้จับเรายิงโอ้โหลูกนี้เมื่อช้าไปหน่อยแล้วสุดท้ายก็ลงสามโอ้โหระหว่างที่พูดก็มีโอกาสที่จะได้ลุ้นเลยครับโอ้ยยอดนี่ล็อกสวยแล้วพูดได้เลยอ่ะอ๋อทางท่านเดี๋ยวออกทางซ้ายแล้วท่านออกอีก3พี่วัด3ทีม1 2มาแล้วจังหวะนี้ปั๊มบอลกันอยู่สุดท้ายเพื่อสิแต่ไม่ออกครับเปลี่ยนบังเปลี่ยนการออกมาทางซ้ายครับไม่ยอมถ่ายออกมาขวาสุดให้ออกมาตรงกลางครับไก่ขวามีโอประคองอยู่ครับพอเรื่องมากซ้ายสุดแบทยิงแล้วคราวนี้ไม่เหลือครับโอ้โหจังหวะนี้เอาจนได้แบงครับก่อนหน้านี้ได้ลองสองไปสองสามครั้งแล้วก็หลุดเดี่ยวไปครั้งหนึ่งเลยยิงไม่ได้ครับคราวนี้ไม่พลาดครับยิงย้อนกลับไปที่เสาสองครับเป็นประตูที่สองให้กับคอร์วิมุนมากครับ
โตจะไหลลูกนี้เบาเกินไปคืนกลับมายังได้อยู่ครับโดนบิวขึ้นมาสูงให้แก้ไขกันสวยปอยมากแทงวันท้ายแบ็คยิงแล้วก็ไข่ของต่อครับนี่แหละถูกโลกันเนี่ยอยู่ตรงไหนกันที่จะถูกโลกันโอ้โหให้เลยวันขวาเดือดได้อยู่เปิดเปลี่ยนแกนมาลูกนี้ครับโอ้แต่ว่าลื่นไปครับจังหวะสองปั๊มบอลกลับมาได้เกียงดึงบอลหลบแล้วให้ตรงกลางมาโอ้ตู้นี้บอลโดนแหมไปก่อนแล้วไม่ไหวจบเลยโอ้ตายโอ้ตาต่อมันใหม่แล้วเป็นสั้นเราไหลทะลุช่องมายอดตอนนี้บอลสะดุดนิดนึงต้องคืนมาไม่ดีจังหวะสุดท้ายค้างกันอยู่ไก่ไก่เอาใช่ไหมครับการ์ดตัดเข้าในมีพื้นที่แล้วการ์ดไปต่อแล้วยิงลูกนี้ไม่ตกปอกครับโอ้โหหน้าด้านซ้ายตัดไปด้านขวานี่ได้จบด้วยแล้วก็คู่ยอดโอ้วันนี้เจอฟอร์มที่มันมากแล้วสามฝูงยังถือว่าโชว์ฟอร์มไม่ค่อยออกครับยอดให้ทำทิ้งแล้วโจยิงด้วยขวาลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับมาโอ้ยังย้อนกลับมาได้ครับพี่ไก่ดีกลับมายังได้อยู่ครับเปลี่ยนแกนข้ามออกมาทางขวาสุดครับเกียงย้อนกลับมาการแทงทะลุช่องไม่ผ่านครับยังเก็บได้อยู่โอซ้ายสุดแบงค์ขยับเต้าดีลูกนี้เอาปอดโอ้โหตันแหลกสุดแต่เข้าขอบครับจังหวะสุดท้ายครับยังได้แต่ลูกเตะมุมอยู่ว่าสำหรับปอที่มันพลาดเปิดทอสไปเสาสองตั้งแล้วจังหวะนี้จับบอลลงมาไม่ยิงครับเกียงโอ้เราเสียให้บอลให้กับทางด้านข้างมาผิดฝาครับจ่ายลูกนี้ยังเก็บได้อยู่ตัดเข้าในโอ้แล้วตู่ก็เลี้ยงขึ้นหน้าไม่ได้ต้องเลี้ยงเปลี่ยนแกแล้วให้ไม่ดีด้วยครับโอ้โอ้โหจังหวะนี้นี่เล่นยากเกินไปครับโอ้จังหวะสุดท้ายไอ้บอลยากก็แม่จังหวะนี้เพื่อนรออยู่ครับดีมาข้างหน้าสุดท้ายโมกเข่าสองเข่าสูงครับลุกพุ่งไกลขึ้นมาข้างหน้าแบงค์ปล่อยบอลตกลงมายังเก็บได้ครับทางด้านขวาล็อกมาขาเปล่าจริงบอลสุดท้ายมาแถบตัวเองแล้วออกไปครับตัดสินให้เป็นบอลพุ่งกับช่างทอง13ครับบอลโอ้โหโอ้โหโอ้โหได้มาตามสวยครับล็อกเข้าไหนสวยมากแล้วตอนนี้ทะลุขึ้นมาทางขวาออฟเปิดไปเสาไกลแล้วถือว่าน่าจะโดนผู้เล่นของปอมพี่มนต์มากครับเข้าไว้ไม่ได้คู่ผู้โชว์ตัดหน้าก่อนจะถึงผู้เล่นของช่างทอง13ได้แล้วครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยวิ่งหนีบอลมันไม่หนีประตูแบงค์โอ้แล้วจังหวะสุดท้ายบอลมันยัดแค่มันขายังได้อยู่ทางขวากัดกัดมาไม่ผ่านยังได้ไปลูกพุ่งครับจ่ายไม่หาแล้วอ๋อจังหวะนี้ดาวสวยจังหวะที่3ได้จังหวะนี้ได้อยู่ทำให้การเปลี่ยนตัวจังหวะที่หนาเลยที่ได้ไม่หวังจะมาแบบโอ้งานไม่ชอบครั้งนี้ฟอร์มมันไม่ค่อยดีนะเว้ยพี่ตัวเปลี่ยนความเย็นแล้วโอ้โห
ลยอ่ะตอนนี้นะครับก็ออนรุ่นมากเอาเพชรลงมาบ้างครับนี่ถ้าผมไม่มีพ่อแม่ผมคงตายแล้วพี่วัดเปิดโดลูกนี้โอ้โหจังหวะวันแรงไปนิดเดียวมาแล้วรอสาวเปิดตอนนี้ได้ลุ้นครับตอนนี้คือตามเตะตามฝ่าประตูขึ้นมาเล่นสั้นๆครับเปิดปืนลูกนี้เอาวิวัฒน์โกงมาแล้วแบงค์กระโดดต่อขึ้นมาขวาเคียงโอ้โหนี่ครับทำไมยิงต้องบอกว่าเน้นน้ำหนักครับทิศทางไม่ได้จังหวะสุดท้ายครับถ้าตั้งใจยิงแล้วตรงขอบสักทีแล้วจะทำได้ดีกว่านี้เลยมันมีสองอย่างไก่ปั่นแล้วโอ้โหเราตุ่มเนี่ยรับไม่ติดแล้วจังหวะแบบนี้บอลมันลื่นแล้วผมเอาลูกมาครับใช่โบพี่ผมบอลนะก่อนที่จะจับใจคือยัดเข้ามาตรงกลางแล้วพี่วัดจะสูงกลับก็ตอนนี้ผู้จับบอลไม่ดีแต่ว่ายังได้อยู่ซ้ายยิงโอ้โหจะให้มาขวาก่อนบอลทันแหลมออกข้างไปครับโอ้เกมมันก็จะเร็วว่าตอนนี้อยู่ช่วง5นาทีสุดท้ายแล้วครับเปิดเป็นเสา2ปล่อยบอลตกโจเก็บบอลกลับมายังได้อยู่จังหวะนี้เปิดบอลทันแหละออกข้างครับยอมรับยอดคลิปมาไม่ดีแล้วจังหวะนี้จะสวนกลับฟอร์มพิวมากโอ้โหให้ทำหน้าเพื่อนเชิงไปนิดหนึ่งแล้วหน้ามันหวั่นใจไม่นะครับผมใส่ทีมหลอกข้างไปแล้วไปลุกขึ้นแล้วเล่นเร็วเลยครับเพชรเอ้าแล้วไปจับบอลลูกนี้หลุดออกหลังตัวเองยอดโอตัดเข้าในสวยจังหวะนี้2ต่อ3 3คนครับชั้นรอ13จริงโอ้โหยอดลูกนี้โอ้โหท่านยิงตรงกรอบมีโอกาสลุ้นประตูก็จะคู่3ต่อ2แล้วตัดเข้าในมาสวยมากครับผู้สมัยยุคของคนแรกมาถือว่าถือเยอะเลยครับอ้าวแล้วให้ไม่ผ่านอีกแล้วครับยอดติดเครื่องกันซ้ายตัวนี้ตัดเข้าในมาแล้วโจยิงเนี่ยบล็อกแล้วก็ดูดออกหลังไปครับผู้ตัดสินให้เป็นคอร์เนอร์คิกบ้างครับโอ้ดูว่าตอนนี้ปุกสู้ได้บอกว่าตอนนี้แลกกันมาเลยครับสำหรับโปรโดนมากกว่าแค่คนสามต้องให้มาตอนนี้ออฟคืนแล้วยิงโอ้ยิงไม่ตรงกรอบครับหน้ากรอบเกือบโคตรเล่นเร็วครับโปรโดนมากให้มาเพชรโอ้โหแล้วโดนจับอีกแล้วดูขึ้นมาตอนนี้สามต่อสองอีกครั้งหนึ่งยิงตอนนี้ก็ในจังหวะแบบนี้ก็ถือว่าตัวส่งเนี่ยโดนเจ็บหมดครับไอ้มุมครับทางด้านขวาเปิดคอร์สไปเสา2หม่งทิ้งออกมาได้แล้วจะสวนกลับครับปอพิมพ์มากทางซ้ายแบงค์ไปเองเรายิงโอ้โหยิงต้องตกข่าวครับเปิดยาวขึ้นมาบางโมงแล้วทางขวาไอ้ทิ้งออกข้างไม่ได้โอกาสจะเป็นบอลพุ่งครับตู้เกมเร็วเหลือเกินครับดูว่าทางด้านท่านรองศิษย์สาวตอนนี้เล่นสปีดบอลให้มันเร็วขึ้นครับกัสอยากกลับมาได้แล้วเธอสวนกลับดูที่บอลครับกัสปั่นนี่ตรงจ่อดีครับเล่นเร็วพี่วัดขึ้นมาทางขวาแล้วยิงโอ้โหนี่เป็นต่อดีครับตั้งแต่13โอ้แล้วดูลูกเกมแบบนี้น่าจะมีสกอร์เพิ่มเติมในเร็วๆนี้ครับจะเป็นทีมไหนเท่านั้นเองครับยอดดักได้เกมออกมาทางขวามองไกลยังไม่มีใครขยับขอสั้นๆยอดอ๋อเปลี่ยนแกนออกมาทางซ้ายแล้วคืนลูกนี้ให้ดีครับโดนดักกลับมาตอบแล้วตั้งเน่งๆลูกนี้ตู่โอ้โหดูว่ายังช่วยไปป้องไปได้ตลอดสุดท้ายยังเป็นแค่เตะมุมเท่านั้นครับทางด้านขวาของปอทุกคนมาก
ทดเวลาบาดเจ็บเพียง1นาทีเท่านั้นครับสำหรับเกมในครึ่งแรกครับไปปุ่มทางด้านขวาต่อยอดยกมาตรงกลางแฝงได้หมกแต่ก็ไม่ตรงต่อครับเอ็นตั้งเตะฝ่าประตูขึ้นมาครับเล่นมาสั้นครับช่างทอง3พี่วัดให้มายอดเอาตัดเข้าในมาแล้วให้ตามช่องไม่ดีจังหวะนี้โดนสวยกลับขึ้นมา 3-4 คนครับพอพี่วัดว่าตั้งยังได้อยู่ตรงกลางดึงกลับมาแล้วปาดลูกนี้ไม่ถึงครับมงเช็ดอีกทีกระโดดแล้วโอ้โหเล่นยากแล้วลูกนี้แบงค์มงเช็ดได้ยังเตะนี่เข้ามาเช็ดพับออกมาเกี่ยวให้ออกมาไก่เอาชิงโอ้โหลูกนี้ไม่ดีแล้วโดนสวนกลับมา 3-4 คนตอนนี้ให้ไม่ดีครับโอ้โหดูบางดักสวยไหลออกมาทางขวาโอ้โหแล้วหักกลับมาลูกไก่เออยังเป็นเน้นมาชัวร์ยังได้เลยลูกทุ่งครับเป็นฝ่ายเดียวขยับนิดนึงยังได้อยู่ยอดลูกนี้ดูว่าเจอการเปลี่ยนมาทางซ้ายบ้างครับพี่วัดเก็บบอลลงมาได้ล็อกมาข้างในออฟปุ๊บหูจะส่งไม่ดีลูกนี้เล่นง่ายเกินไปจีไก่ดักกลับมาแล้วไหลออกมาซ้ายแบงค์ตัดเข้าในแล้วโอ้โหยิงยาวไปแถวสองยังมีครับเกียร์สายไม่ผ่านดักกลับมาได้ครับโอ้โหจ่ายไม่ดีแล้วลูกนี้จะโดนสวนกลับขึ้นมาทางซ้ายครับเป็นใบโอ้โหแพ้จริงลูกโดนขอบเลยครับที่มาสมัครสุดท้ายเวลาเราเนี่ยหมดแล้วครับเราจะถึงโลกบอลวิจารณ์หมดเวลาการแข่งขันก็เดี๋ยวครับ